านทุเรียนทุเรียนที่พันชนีค่ะทุกคนร่วงหมดเลยฝนตกและนี่คือมังคุดแล้วก็เงาะเต็มเลยปีนี้เงาะออกลูกเยอะมากทุกคนนี่คืออวังมัจฉาวัดหาดทรายแก้วทุกคนนี่ห่างเงาะเดี๋ยวอีก2เดือนมานะทุกคนนะตรงนี้ที่ชุมพรไม่ไกลจากนี่ฮะวังมัจฉานี่ฮะวัดนะฮะเดี๋ยวลูกดกเต็มเลยทุกคนนะนี่คือมังคุดต้นใหญ่มากทุกคนนะฮะนี่ฮะข้างในพันหมอนทองข้างนอกพันชะนีใช่ถ่ายแล้วเดี๋ยวรีบถ่ายเดี๋ยวมันจะอุณหภูมิสูงอีกมันจะตัดอีกไงนี่หาชะนียังไม่ออกลูกไม่ใช่หรอหรอพาไปเดี๋ยวพาไปหน่อยสิเนี่ยมันจะตัดอีกไหมเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันทุกคนถ้ามันตัดไปแล้วตรงนี้มีมะม่วงเบาร่วงเต็มเลยเป็นสุกเหลือง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 ซึ่งหายากที่สุดในโลกมะม่วงเบาแพงมากแล้วนี่คือสวนทุเรียนลองกองเห็นไหมนี่ลองลองกองออกลูกก็เหรอฮะนี่ในมัดจะดูถอยคุณยันโกนนะโอ้ยไหนดูสิครับนี่ผักเหลียงก็มีผักหวานก็มีอ๋อตายแล้วทุกคนลองกองอันนี้ผมต้องขอมากินฟรีนะถ้ามาได้มาเลยมากินฟรีนี่นะนี่ทุกคนนี่อุ้ยตายแล้วดูสิทุกคนมาถ่ายนี่ผักเหลียงด้วยพืชเศรษฐกิจของชุมพรนี่ฮะใบเหลียงไม่ใส่สารเลยโอ้ยดูทุกช่อดกมากเลยพี่ลีนี่ฮะทุกคนแต่มามองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยมันขึ้นยันโคนอ่ะเห็นไหมนี่ไงเออมันขึ้นยันโคนเลยไหนไหนเนี่ยเนี่ยขึ้นยันโคนนี่ฮะทุกคนรสมากเลยลองกล่องนะฮะแต่อยากได้ลังสาดผมชอบกินลังสาดเนี่ยลังสาดไม่มีเลยทุกคนเนี่ยอู้ดูช่อสิที่ดอกมันนะเนี่ยไอ้นี่เน้นช่อมันช่อมันติดแล้วเหรอติดแล้วนี่ติดแล้วอ๋อนี่ติดว้าวทุกคนนี่ทุเรียนเล็กทุเรียนน้อยนี่คือผักเหลียงทุกคนพืชเศรษฐกิจที่บอกว่าผัดกับไข่นะร้อยที่สุดซึ่งที่อื่นนี่ไม่เท่านะที่อื่นไม่มีเยอะเท่านี้เนี่ยฮะนี่เรามาชุมพรไม่ใส่สารด้วยแล้วพี่เก็บขายเก็บกินอ่ะนี่เก็บขายเก็บขายด้วยน่ารักมากอันนี้ก็ลองกองลองกองเหมือนอ้าวเห็นไหมมันขึ้นสูงอีกแล้ว